ั้นต้นหรือศาลใดก็ตามพิพากษาว่ามีความผิดก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเป็นบุคคลที่ขาดสมบัติยกเว้นแต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าไม่ผิดอันนั้นเขาก็รอดไปนะเนี่ยคดีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างกปปส.นะที่โดนพ้นจากตำแหน่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะไม่ธรรมดานะจำได้ไหมฮะพี่ถาวรเสนียมพ้นจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะไอ้พวกไปขู่ทหารไปกดดันทหารไปเล่นงานทหารจะยึดทรัพย์ทหารตอนนี้กำลังโดนดีเข้าไปแล้วนี่คือจุดฉากสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ6นิ้วนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องก้าวไกลแหละก้าวไกลก็มี 2-3 ประเด็นหลักๆนะครับที่เกี่ยวข้องและตอนนี้กำลังร้อนเนี่ยทหารเขาก็ทนไม่ไหวแล้วแต่นะออกหน้าออกตาสู้กับก้าวไกลเองว่ากรณีนี้มันอาจจะเกิดสองฝ่ายก็คือฝ่ายไปเสนอขอเขากับฝ่ายที่ให้ซึ่งมันก็ผิดทั้งคู่แหละแต่ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนมันก็มีคิดจู่ๆแล้วคนจะถือใบชดมาเดินว่อนขายดิมันมีไหมหรือมีคนไปขอเขาเป็นเจตนาจะทำผิดไปเสนอผลประโยชน์ให้เขาแล้วเขาก็ทำซึ่งทั้งสองฝ่ายถ้ามีจริงผมบอกว่าผิดทั้งคู่แต่ใครเริ่มต้นกระทำผิดใครเป็นต้นทางของความผิดอย่าเบนประเด็นไปแต่ถึงแม้ว่าสมมติว่าจะเป็นคนที่ไปเสนอก่อนแต่คนที่สนองมันก็ผิดก็บอกว่าผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่แล้วทางกระทรวงท่านรู้เอาข้อมูลมาเราไม่เลี้ยงเราไม่เอาไว้อยู่แล้วว่ามันสวนทางกับนโยบายผมแต่บางอย่างคือมันหลายปีมาแล้วเราจะเอาผิดยังไงถ้าสมมติว่าเรามีเอาผิดคนที่จะไปขอซื้อแล้วคนที่ขายเนี่ยมันอาจจะหลายปีมาแล้วหลายปีเขาลงโทษย้อนหลังได้อาจจะเกษียณแล้วโอ้ทางวินัยไปคลิปบำเหน็จบำนาญคืนหมอแล้วก็ติดคุกย้อนหลังได้ไปอยู่บ้านแล้ว70ปีก็เอาลากเข้าคุกได้แล้วบำเหน็จบำนาญก็ยกเลิกหมดแล้วอันนี้ท่านจะสั่งให้มีการสั่งให้นอนรอดอไปดูไปสอบสวนทำทุกปีเขาก็รายงานผมว่าไอ้พวกคนที่ทำนอกพิษนอกรอยแบบนี้เขาก็มีลงโทษอยู่ทุกปีนะแต่มันเป็นข่าวเพราะนั้นถ้าได้รถนี้มาอีกก็มาเลยมันเห็นชัดเจนครับว่าต้นขั้วทั้ง3ใบยังอยู่ที่กองทัพปกติจะต้องหายไป1ใบก็คือผมเป็นผู้ถูกเกณฑ์เนี่ยผมต้องถือใบที่3ก็คือใบสด43นี้เพราะฉะนั้นกรณีต้นขั้วต่างๆตรวจสอบไม่ยากนะครับสัปดาห์หน้านี้เนี่ยก็คาดว่าจะเข้าดำเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นของปลอมของเท็จแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากนำเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าโอกาสเดียวถ้าท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับท่านต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นทหารทันทีหรือปีถัดไปกฎหมายเปิดไว้อย่างนั้นนะครับตามมาตรา33นี่เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่ท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารและท่านไปขึ้นศาลท่านมีความจำเป็นสถานเดียวที่ต้องไปเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่มีใบสด43มาออกทีหลังเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อประเด็นที่2ที่มีการถามกันมากนะครับก็คือใบสด43เนี่ยมีความจำเป็นต้องลงลายมือหัวแม่โป้งหรือไม่คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบนะครับพบว่ามี2กรณีครับกรณีที่เราไปจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่คณะกรรมการจะให้ท่านปั๊มหัวแม่โป้งหรือลายเซ็นจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับต้องมีลายเซ็นหรือพิมพ์ลายนิ้วมือกรณีที่ไปจับใบดำใบแดงนะครับส่วนกรณีที่สมมุติว่าผมไปเกณฑ์ในเขตผมโอ้เจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้วจิรายุคุณไม่ต้องเกณฑ์แล้ว20คนทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปรับเอกสารชุดเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเขาเขียนชัดเจนนะครับว่าลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนการจะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือสาระสำคัญอยู่ที่ว่าต้นขั้วนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆหรอ
ก็กฎหมายทำอย่างอื่นได้ก็ไปประกันตัวเขายังไงก็ได้ประกันตัวอยู่แล้วแต่ขั้นตอนนะครับคือขั้นตอนเนี่ยเมื่ออัยการสั่งฟ้องแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวไปที่อัยการครับจะประกันตัวในอัยการหรืออัยการไปส่งศาลและประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ได้รับการประกันตัวอยู่แล้วหลังจากวันที่18กุมภาพันธ์นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะครับอีก13วันนะครับบวกลบไม่กี่วันเขาก็ต้องออกเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายในการไปพักโทษอยู่แล้วแต่ว่าตำรวจต้องอายัดตัวไปส่งอัยการคดี112ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณก็รู้ดีคนหนึ่งเพราะเคยเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9อย่างที่ผมบอกเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจะจับกุมอาจารย์ศศิวลักษณ์คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสว่าท่านว่านายกไปจับคนที่หมิ่นเราคนเดือดร้อนคือเราอย่าได้ไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอันนี้นี่นะครับอดีตนายกทักษิณต้องเข้าใจดีที่สุดแล้วตัวเองก็ต้องคดี112นะครับและสั่งฟ้องเด็ดขาดด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเราเนี่ยครับอยู่ปลายชีวิตกันทั้งนั้นนายกทักษิณอาจจะอายุมากกว่าผมแต่ว่าก็นับปลายๆกันได้แต่ทีนึงนะครับครอบครัวเนี่ยนะครับจะมีจิตใจที่กว้างกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวเองแต่ว่าบรรเรื่องของบรรดาคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่บอกว่าทหารสู้กับก้าวไกลเองคราวนี้ก็1ให้มีการแจ้งจับสส1คนน่ะหมากที่1นะ1คนเป็นสสของก้าวไกลใช้สด3ปลอมนั่นคือข้อที่1นะก่อนหน้านั้นก็มีเหตุครับว่าต้นขั้วทั้ง3ใบยังอยู่ที่กองทัพปกติจะต้องหายไป1ใบก็คือผมเป็นผู้ปลุกถูกเกณฑ์เนี่ยผมต้องถือใบที่3ก็คือใบสด43นี้เพราะฉะนั้นกรณีต้นขั้วต่างๆตรวจสอบไม่ยากนะครับสัปดาห์หน้านี้เนี่ยก็คาดว่าจะเข้าดำเนินการในเรื่องนี้ในส่วนของการแจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นของปลอมของเท็จแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากนำเรียนพี่น้องประชาชนครับว่าโอกาสเดียวถ้าท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับท่านต้องเข้าสู่กระบวนการเป็นทหารทันทีหรือปีถัดไปกฎหมายเปิดไว้อย่างนั้นนะครับตามมาตรา33นี่เขียนไว้ชัดว่ากรณีที่ท่านไม่ไปเกณฑ์ทหารและท่านไปขึ้นศาลท่านมีความจำเป็นสถานเดียวที่ต้องไปเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่มีใบสด43มาออกทีหลังเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญที่ต้องตรวจสอบต่อประเด็นที่2ที่มีการถามกันมากนะครับก็คือใบสด43เนี่ยมีความจำเป็นต้องลงลายมือหัวแม่โป้งหรือไม่คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบนะครับพบว่ามี2กรณีครับกรณีที่เราไปจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่คณะกรรมการจะให้ท่านปั๊มหัวแม่โป้งหรือลายเซ็นจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับต้องมีลายเซ็นหรือพิมพ์ลายนิ้วมือกรณีที่ไปจับใบดำใบแดงนะครับส่วนกรณีที่สมมุติว่าผมไปเกณฑ์ในเขตผมโอ้เจ้าหน้าที่บอกว่าเต็มแล้วจิรายุคุณไม่ต้องเกณฑ์แล้ว20คนทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปรับเอกสารชุดเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเขาเขียนชัดเจนนะครับว่าลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่กระบวนการจะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือสาระสำคัญอยู่ที่ว่าต้นขั้วนั้นเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมหรือว่าท่านเนี่ยไปเกณฑ์ทหารมาจริงหรือไม่อย่างไรการไปร้องจริยธรรมวิโรจน์ธนาธรและส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะครับในกรณีที่จะมายึดทรัพย์แล้วก็ริบทรัพย์ทหารซึ่งขัดเรื่องของประมวลจริยธรรมนะนี่คือข้อที่สองนะที่ผ่านมานะประการที่3ก็มีการไปขู่ทหารนะเอาวิโรจน์นะเอาสุทินนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมลากวิโรจน์มาขู่ทหารจะต้องจัดการเรื่องสด3ทหารคนไหนไปเกี่ยวข้องสด3จะต้องเรียกมารายงานทั้งประเทศเข้าคู่กับกรรมการกลาโหมจะต้องจัดการเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมตัวกันนะแต่วันนี้ทหารเขาไม่ยอมทหารเขาแสดงอะไรบ้างทหารเขาก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเชิญนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแสดงเลยให้ดูเรื่องการลำมวยไทยนั่นคือประการที่หนึ่งสองซึ่งเป็นทหารทั้งหมดเลยนะ
สองบังเอิญก็มีรถของทหารรถถังทหารเคลื่อนขบวนไปไหนก็ไม่รู้ผมก็เห็นในคลิปเคลื่อนขบวนขึ้นมาอย่างกระทันหันและประการที่สามจู่ๆฮะทหารก็ส่งนิติกรในทหารพระธรรมนูญเนี่ยไปแจ้งจับสส.ก้าวไกลนะครับในระหว่างนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการพูดถึงกันว่าตกลงพิธาเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่ในการดำรงตำแหน่งจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตฝั่งก้าวไกลโอ้ไม่ขาด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 หลังจากที่มีคำพิพากษากรณีแฟดม็อบจำคุก4เดือนนะครับรอลงอาญานะครับวิธีคดีนี้ง่ายมากเลยนะทางก้าวไกลก็ออกมาปฏิเสธโอ้ยไม่ขาดหรอกคดียังไม่สิ้นสุดยังอุทธรณ์อยู่เลยนะฮะไปดูรัฐธรรมนูญสิเนี่ยผมเรียนให้ท่านส่วนทราบนะคดีลักษณะเช่นนี้ดูคดีตัวอย่างใครทราบไหมฮะคดีต้องห้ามการดำรงตำแหน่งถ้าถูกดำเนินคดีปุ๊บให้พ้นจากตำแหน่งทันทีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นส.ส.ดูตัวอย่างใครทราบไหมฮะดูตัวอย่างกปปส.ถาวรเสนียมบีพุทธิพงษ์บุญกันโดนศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดจริงนะครับแล้วก็มีโทษจำคุกแล้วก็ให้รอลงอาญาหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีหมดเลยในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมนะเหตุการณ์แบบนี้เคยเจอมาแล้วเคยมีมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีการบังคับใช้ยังไม่มีคนสนใจจะใช้เรื่องนี้ถ้ามีคนไปร้องต่อศาลธรรมนูญโอกาสที่พิธาจะหลุดจากการเป็นส.ส.สูงและที่สำคัญนะครับธนาธรช่อปิยบุตรรวมทั้งพิธาด้วยเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีกลับมาเป็นนายกหรืออยากมาเป็นนายกรัฐมนตรียากละนะฮะเพราะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินะครับแต่คดีนี้เรียนว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแต่คดีกปส.คดีก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าศาลชั้นต้นหรือศาลใดก็ตามพิพากษาว่ามีความผิดก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเป็นบุคคลที่ขาดสมบัติยกเว้นแต่ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าไม่ผิดอันนั้นนะเขาก็รอดไปนะเนี่ยคดีนี้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างกปปส.นะฮะที่โดนพ้นจากตำแหน่งแล้วก็พ้นจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะไม่ธรรมดานะจำได้ไหมฮะพิธาวรเสนียมพ้นจากตำแหน่งส.ส.ด้วยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงฮะผมเรียนหุ้นส่วนนะไอ้พวกไปขู่ทหารไปกดดันทหารไปเล่นงานทหารจะยึดทรัพย์ทหารตอนนี้กำลังโดนดีเข้าไปแล้วนี่คือจุดฉากเริ่มต้นแค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรมโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick.